มุนมันเนี่ยไปหาจุดนั้นประมาณ100กิโลเมตรของประมาณ300อันนี้เป็นข้อมูลจากไกด์นะซึ่งเขาประกอบอาชีพที่นี่อยู่แล้วนะครับก็คือคนไทยเรานี่นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะไปดูแสงเหนือกันแต่จุดมุ่งหมายก็ต้องการมาสลายเมฆหยุดหิมะนะครับพอเวลาเข้าสู่พื้นที่ของเมืองมูนเมนที่ว่าเนี่ยมูนมันที่ว่าเนี่ยแน่นอนนะท้องฟ้ามันปิดหมดแล้วนะทั้งเมฆทั้งหมอกหิมะก็ตกกันนิดหน่อยคำว่านิดหน่อยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่าจะเอาแบบหนาตึ๊บนะหนาตึ๊บแบบเรายืนห่างกันสัก5เมตร10เมตรเนี่ยมันจะมองไม่เห็นกันเอา10เมตรก็แล้วกันจะมองไม่เห็นกันนั่นคือหนาตึ๊บถือว่า 100% ตอนนั้นนะครับแต่ถ้าหากมาจริงๆแล้วหิมะมันปล่อยปลายมาแค่ไม่ถึง 1% น่ะมาครั้งแรกนาทีแรกก็ไม่ถึง 1% ใช่ไหมวันแรกละคืนที่1ผ่านไปก่อนที่จะผ่านไปนะเราก็ตั้งใจในการที่มาสลายเมฆหยุดหิมะเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินทางจากจุดพักขึ้นไปบนยอดเขาห่างจากจุดพักประมาณสัก500เมตรได้มั้งหรือจะ800เมตรก็แล้วกันโอ้โหค่อนข้างจะเอาทุรทุเลเหมือนกันฮะในการขึ้นนะครับว่าดึงออกหลังๆมานี่จะขึ้นในทางที่มันสลบสูงๆชันๆเนี่ยความเอียงสูงชันมันแทบจะไม่ไหว เอาละเมื่อเวลา มาถึงก็มันต้องไหวเพราะภารกิจมันต้องบรรลุผลสำเร็จหนาวก็หนาวนะขึ้นไปอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นปฏิบัติภารกิจอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงได้บนยอดเขานะครับแปลกว่าสิ่งที่เราต้องการสลายเมฆหยุดหิมะหิมะไม่มีอยู่แล้วล่ะนะมีก็นิดเดียวเองฮะไม่ถึง 1% ไม่ถึงเอาว่าจุด 0.01% ก็แล้วกันโอเคนะให้มันได้พอหลอมแหลมสักนิดนึงก็บอกตรงคืนแรกโอ้โหสลายเมฆตั้งใจว่าจะเห็นดวงดาวนะที่ไหนได้ไปทนอยู่ถึง2ชั่วโมงไม่หือไม่อือก็แล้วกันไม่ว่ากันในระหว่างนั้นแต่เจมแมนเขาก็ลืมโทรศัพท์เอาไว้ที่นู่นนะแต่ร้านอาหารแท็กซี่แต่เจมแมนก็วิ่งเป็นหมาบ้ากันแล้วกันขึ้นลงยอดเขา2-3เที่ยวเพื่อที่ไปตามหาโทรศัพท์ตัวเองด้วยวิธีต่างๆนะของเขาแหละในเรื่องของเขาในเรื่องเราตัดตอนไปลุงออกก็นั่งโดเดคนเดียวทีนี้บนยอดเขา มีประชาชนพลเมืองเดินผ่านมา2คนดูมันได้ยินเสียงเสียงหนึ่งหญิงหนึ่งชายหนึ่งเนี่ยเขาก็เปล่งเสียงมาแล้วก็ไม่รู้ภาษาอะไรนะครับแล้วก็นอนทั้งนั่งทั้งนอนนะฮะในจุดที่ปฏิบัติภารกิจตรงนั้นนะครับว่าแล้วก็ผ่านไปก็ทำกันไปตามก็จะมีแต่ความหนาวเหน็บมันก็บั่นทอนเหมือนกันยิ่งอยู่นานก็ยิ่งหนาวเย็นเข้าไปทนอดทนเพราะภารกิจจะต้องรับล่วงรับมันรูปทรงจนแล้วจนรอดครับไปไม่รอดไม่สามารถสลายเมฆหวังจะมองเห็นดวงดาวก็ไม่เห็นสักกระติ๊ดเดียวนะครับตกลงผ่านไปคืนที่1ผ่านไปนะครับตื่นเช้ามาก็ความตั้งใจก็คือตั้งใจเนาะอยากจะไปขึ้นไปอีกแต่ไอ้คนที่ลืมโทรศัพท์ก็วิ่งเป็นหมาบ้าเนี่ยไปนู่นมานี่สารพัดจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็มีผู้นำทางชื่ออ้อยผู้หญิงนะครับก็พาขึ้นแท็กซี่ไปไปดูสถานที่ที่เป็นอนุสาวรีย์เขาอนุสาวรีย์เป็นหญิงกันแล้วกันแต่หญิงสาวหญิงไม่ไม่รู้คือในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยผู้ชายก็ออกไปสู้รบปรบมือกับศัตรูคู่อาฆาตที่จะมายึดพื้นที่ของรัสเซียเขาช่วงนั้นก็น่าจะ
ป็นเรื่องของกลุ่มทหารของเยอรมันนะครับในการที่มาบุกรุกพื้นที่แต่ชาวรัสเซียก็สามารถต่อต้านเอาไว้ได้นะต่อต้านไว้ได้ส่วนฝ่ายหญิงก็แยกครอบครัวนะถ้าผู้ชายก็ต้องไปออกรบตบสู้กับศัตรูคู่อาฆาตชาติบ้านเมืองส่วนผู้หญิงก็อยู่ที่บ้านดูแลลูกเต้าเหล่ากอรวมทั้งทำอาหารหวานข้าวก็แปลว่าช่วยงานทางในประเทศอะไรกันทหารเขาก็ไปอยู่นอกรอบนอกในระหว่างการรอคอยเขาก็มีอนุสาวรีย์เพศแม่เอาไว้เขาบอกว่าอนุสาวรีย์แห่งการรอคอยคล้ายๆกับว่าจะนานเท่าไหร่ฉันก็จะรอรอนั่นนะนานเท่าไหร่ก็จะรอจนกระทั่งสงครามโลกได้จบลงเยอรมันก็ไม่สามารถที่จะมายึดพื้นที่ของรัสเซียได้ถ้าหากว่าเป็นการสู้รบก็บอกว่าผู้ชนะความจริงผู้ป้องกันศัตรูเขาก็เหี่ยวไปเองเพราะความหนาวเหน็บเหี่ยวไปเองสอยทับกลับไปเลยประมาณนั้นนะครับคนที่รอดตายมาก็กลับมาถึงบ้านช่องหับก็มีอนุสาวรีย์ของเขาในรูปแบบที่บอกว่าเป็นอนุสาวรีย์ทหารกล้าใหญ่ครับสูงใหญ่รูปทรงค่อนข้างจะบึกบึนทนทานประมาณนั้นครับโอเคนะโดดเด่นประกอบกับหลายเมืองที่นี่นะประมาณ13เมืองที่เขาป้องกันศัตรูนั้นได้ทุกๆเมืองทั้งหมดเขาก็มีอนุสาวรีย์ทุกเมืองจุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญของชาติบ้านเมืองของเขาทีเดียวทั้งประเทศรัสเซียก็มีจุดนี้เป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของการของทหารกล้าก็เลยเรียกชื่อว่าอนุสาวรีย์ทหารกล้าในระหว่างนั้นก็ต้องแน่นอนนะครับผู้นำประเทศก็ต้องพยายามหาวิธีสร้างค่านิยมให้กับคนเขารักชาติบ้านเมืองขอเปรียบเทียบซึ่งต่างจากบ้านเรานะบ้านเราเนี่ยผมต่อต้านคนสมควรนะบอกว่ามันมีคำหนึ่งผมต่อต้านเลยคำนี้มันทำให้ชาติบ้านเมืองเราไม่ก้าวหน้านั่นก็คือทำดีอย่าทำเด่นจะเป็นภัยผู้ปกครองใช้ภาษานี้เข้ามากับประชาชนไม่ว่าใครก็ตามทีระหว่างผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองถ้าผู้ปกครองเนี่ยปล่อยคำที่บอกว่าทำดีอย่าทำเด่นจะเป็นภัยไอ้ตรงนี้นะครับความสืบส่วนตัวของลุงหมอนะครับมันเหมือนกับเหยียบหัวไว้เลยครับจะทำอะไรต่างๆดิบดีขึ้นมาเป็นความสามารถพิเศษของผู้คนเนี่ยคนไทยไม่เคยได้รับกับสิ่งเหล่านี้เพราะไอ้ภาษาเนี่ยมันสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจมันสร้างทั้งด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งค่านิยมในภาษาเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ภาษาที่ใช้ทำดีอย่าทำเด่นจะเป็นภัยเนี่ยมันเป็นค่านิยมที่ต่ำทรามที่สุดในความคิดของลุงออกเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดเอาคำนี้มาใช้กับประชาชนนานมาแล้วล่ะครับผมเห็นว่านี่ก็คือชาติบ้านเมืองเราไม่ก้าวหน้าเพราะมันเหมือนกับถูกเหยียบเอาไว้นะครับคนดีคนเก่งจะโผล่พราขึ้นมาแสดงบทบาทอะไรต่างๆไม่ได้เด่นเป็นไม่ได้มันมาถึงทุกวันนี้หรือไม่เป็นคำว่าทำหรือไม่ดีเด่นเป็นไม่ได้ถูกเตะตะขาหมดถ้าหากว่าผู้ปกครองคิดแล้วก็ปฏิบัติเช่นที่ว่านั้นนะครับผมว่าอีก100ปีชุดแท้เป็นทาสเขาตลอดชีวิตหลายรุ่นทุกรุ่นเนี่ยซ้ำไปเพราะฉะนั้นต้องสร้างค่านิยมใหม่เปลี่ยนซะเปลี่ยนเป็นคำว่าทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลนี่คือภาษาใหม่ที่ลุงออกเซตเข้าไปในสู่ออนไลน์สังคมบ้านเราทีวีเนี่ยลองเก็บเอาไปใช้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับบอกต่อๆส่งต่อกันไปทำดีต้องให้เด่นแล้วให้เป็นรางวัลนะมิฉะนั้นมันสร้างชาติไม่ได้ชาติที่จะสร้างมันก็ต่อเมื่อมีประชากรใช่ไหมล่ะประชากรอย่าลืมนะมนุษย์ทุกคนก็จะมีพกความดีติดตัวไปด้วยทุกคนดีในระดับไหนเด่นระดับไหนที่เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนะ talentหรือใช้คำว่า born to be ของแต่ละบุคคลเนี่ยตรงนั้นต้องส่งเสริมหน้าวันนี้ผมต้องบอกว่าน่าจะออกกฎหมายส่งเสริมคนที่มีความสามารถพิเศษนะฮะหนึ่งกฎหมายส่งเสริมอาชีพ
ต้องมีไม่มีไม่ได้คนบ้านเมืองเราไม่มีอาชีพนี้มัวแต่จะได้รับการสนับสนุนเป็นเงินต่อเดือนต่อปีที่เขาทำมันอยู่ทุกวันเนี่ยครับผมว่าอย่างนี้ทำให้ยิ่งประเทศชาติไม่มีศักยภาพเลยนะครับผมมีความรู้สึกว่าถ้าไม่เปลี่ยนนะฮะถ้าไม่เปลี่ยนนะฮะคงอีกร้อยปีเพราะกฎหมายพอเวลาออกมาทีมันแก้ยากนะมันแก้ยากไม่มีกระบวนการของมันถ้าออกมาเป็นเช่นที่ว่านั้นก็โอ้โหลงทะเบียนคนจนเนี่ยนะหรืออะไรคนจนรับสวัสดิการอะไรต่างๆนานี่มันไม่ได้นะครับมันต้องออกมาว่าทุกคนต้องประกอบอาชีพนะฮะเงินภาษีแทนที่จะใช่ไหมเริ่มวิจารณ์ได้ไหมไม่นะยังไม่ถึงขั้นวิจารณ์ครับผมขออนุญาตใช้ภาษาไว้เบื้องต้นก็แล้วกันอย่างน้อยสุดเด็กเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคมปี37เขาคงจะรู้จักลุงหอกดีในวันนี้ข้างหน้านะฮะเพราะฉะนั้นคำพูดอย่างนี้เขาเหล่านั้นนะฮะจะมาปรับแก้ของเขาเองโดยธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ซึ่งมีศักดิ์ศรีมนุษย์กลุ่มนั้นจะต้องรู้จักอีกอันนึงบ้านเมืองเราเนี่ยเน้นหนักแต่เรื่องของศีลธรรมศีล5ข้อ8ข้ออะไรต่างๆนั้นที่เขาว่ากันนะครับ10ข้ออะไรต่างๆนั้นกลับมาสร้างค่านิยมในเรื่องของคำว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบแล้วก็อิสรภาพไม่ดีกว่าเดี๋ยวนะเอาในเรื่องของพฤติกรรมแล้วมาเน้นหนักเรื่องพฤติกรรมส่วนนั้นจิตใจไอ้ใจที่ว่าก็คือการที่บอกว่ามีเมตตากรุณามุทิตาเวขาคำว่ามีเมตตาเนี่ยส่งเสริมตรงนั้นก็น่าจะเป็นการเพียงพอเหนือกว่าศีลเยอะครับส่วนลุงหอกผมใช้ศีลข้อเดียวนะครับในการคิดและทำอะไรก็ตามไม่ได้สนใจศีลมากข้อแล้วครับลุงหอกใช้ศีลข้อเดียวในการดำรงดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกให้ลองพิจารณาเล่นๆดูครับเผื่อว่าจะเป็นการสร้างบุคคลสร้างความสามารถของคนหนึ่งจะต้องมีกฎหมายนะฮะเดี๋ยวนะมันมีกฎหมายในเรื่องของไม่รู้ถ้าเป็นผมต้องตั้งกระทรวงตรวจสอบขึ้นมาหนึ่งกระทรวงนะตรวจสอบภายในไม่ได้หรอกครับมันรูปหน้ามันก็เจอจมูกทุกทีอ่ะเจอปากจมูกทุกทีนะมันเป็นมามากมานานแล้วนะครับต้องให้มีกระทรวงตรวจสอบนะฮะให้มันชัดไปเลยนะแล้วก็กฎหมายส่งเสริมการประกอบอาชีพนะแล้วก็กฎหมายสนับสนุนความสามารถของมนุษย์เห็นไหมอันนี้เปิดกว้างเลยจะเป็นชนชาติไหนก็ตามทีที่มีความสามารถต้องทำอยู่ในบ้านเมืองให้เป็นประชาชนของชาติได้เลยประมาณนั้นนะครับอย่าลืมว่าบ้านเมืองเราที่ถึงคุณมีอากาศน่าอยู่กว่าอาหารการกินน่าอยู่กว่าเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีกฎหมายเอื้อเอาคนเก่งจากแต่ละประเทศเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านเมืองเราเราจะได้สมานกันอย่างดีเลิศประเสริฐจริงๆนะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากจะต้องคอยให้ความสำคัญครับไม่งั้นลูกหลานไทยต่อๆไปมันจะเป็นเบ้เป็นเบี้ยเป็นทาสโอเคสิครับมันนึกถึงตัวนี้ผมนึกถึงวันที่23ตุลาคมเนาะผมนึกถึงตรงนั้นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับพระองค์ได้มามีสัมพันธไมตรีกับรัสเซียนะทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยในช่วงเวลาที่สงครามโลกที่2จบลงได้รับการป้องกันไม่ให้เสียชาติก็เหลือแต่แผ่นดินลูกควันนะฮะความจริงเสียไปเยอะนะครับทั้งส่วนของฝรั่งเศสเอาไปตั้งเยอะจริงแยะส่วนของอังกฤษไปตั้งเยอะแยะเหมือนกันนะครับเดิมกว้างใหญ่ไพศาลมากประเทศไทยนะครับรายการที่5ก็พยายามได้เกินในการที่ปกป้องหลายๆวิธีอันมากล้นจริงๆนะครับในรุ่นรัตนโกสินทร์เรานะฮะใช่ไหมฮะก็ขอฝากเอาไว้ทุกคนทุกท่านเมื่อเวลามารู้จักประวัติในทางลึกๆแล้วก็วันที่23ตุลาคมมันน่าจะยิ่งใหญ่มากที่สุดนะของความเป็นไทยก็แล้วกันที่แน่ๆก็แล้วก็ขออนุญาตเอ่ยถึง
พระองค์เดียวนะฮะความจริงก็มีทุกพระองค์นะใน ในทูตนาโกชินนะครับนะก็เด่นๆก็คือตรงเนี้ยครับเอาเหอะผ่านไปนั่นคือการที่มองกว้างมองไกลในยุคสมัยนั้นนะคิดได้ยังไงการเดินทางทางเรือโอ้โหกี่วันกี่เดือนจะมาถึงระหว่างประเทศสยามคือประเทศไทยมาถึงรัสเซียเนี่ยมาถึงเซนต์ปีเตอร์เบิร์กปีเตอร์สเบิร์กไม่ใช่ใกล้นะครับนะเพราะฉะนั้นคงจะสาสกันมากนะเอาเหอะก็เป็นเรื่องราวของผู้ปกครองที่มีความคิดริเริ่มที่ดีแล้วก็มองการไกลอย่างมากเผื่อลูกเผื่อหลานจริงๆต้องยกย่องสุดขั้วหัวใจนะไปที่ไหนก็อย่าลืมอนุสาวรีย์รัชกาลที่5นะครับมีดอกไม้ธูปเทียนอะไรต่างๆก็ไปเคารพสักการะบอกลูกบอกหลานจะต่อกันไปด้วยนะครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้องสร้างกันนะครับมันเป็นค่านิยมรักษาไหนเมื่อเราได้กันที่5ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นไว้เยอะแยะไม่มากมากมายมหาศาลก็แล้วกันจะเป็นรถไฟเอ่ยนะฮะจะเป็นไปรษณีย์เอ่ยจะเป็นการศึกษาอะไรต่างๆก็นะประมวลไม่ถูกเยอะคนที่เรียนประวัติศาสตร์ก็จะรู้เองทุกเม็ดนะส่วนทางผมก็หยิบเฉพาะไฮไลท์ขึ้นมาจริงๆให้ได้กรุณาพิจารณาลูกหลานไทยไปถึงอีกชวนาตาปีก็แล้วกันเนี่ยต้องสร้างกันเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในการผ่านอนุสาวรีย์ถ้าหากว่าจะผ่านไปไหนก็ตามทีถ้าหากก็ผ่านอนุสาวรีย์ในการที่5ก็อยู่ที่ไหนก็ต้องบอกลูกหลานอย่างน้อยสุดก็ต้องไปยืนเคารพนะฮะหรือถ้าหากว่ามีดอกไม้ก็เข้าไปวางอย่างเช่นทางนี้เขาทำรัสเซียเขาจะเห็นดอกไม้สดๆไปวางในอนุสาวรีย์กับบุคคลที่เขาลงรับไปแล้วมีคุณกับบ้านเมืองอย่างยิ่งเนี่ยเยอรมันก็เหมือนกันยุโรปก็จะทำทุกประเทศแต่บ้านเราไม่สร้างตัวนี้ขึ้นมาทำไมต้องใช้คำว่าทำดีแล้วใหญ่เด็ดจะเป็นภัยเนี่ยผมต่อต้านมากบอกให้ทราบเลยมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดโดยการผ่านภาษาเพราะมันค่านิยมแบบเลวสุดๆก็แล้วกันกลับใหม่ซะต่อไปนี้ต้องมีคำว่าทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลนี่ต้องตรวจสอบนะคำว่าเด่นคืออะไรเด่นในทางชั่วเด่นในทางดีเด่นทางเก่งเรื่องอะไรมนุษย์มันเก่งกันสารพัดเก่งนะครับถอดมาให้ได้ดึงมาให้ได้นะต้องมีเรื่องราวอย่างนี้เป็นชัดเจนนะฮะเป็นโครงสร้างนี่ฉะนั้นแล้วลูกหลานไทยต่อไปจะแย่ถ้าหากว่าไม่ยอมจับไม่ยอมทำผมก็หวังเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม2037นะฮะเขาจะเป็นคนได้เริ่มเองนะครับเอาละผ่านไปกลับมาอย่างที่เราภารกิจครั้งนี้ผมถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากสลายเมฆแล้วก็สามารถมองเห็นดวงดาวได้เมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โหอลังการงานสร้างมากขึ้นวันที่11นะฮะธันวาคม2561ท่านที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็คงจะไม่รู้ในลักษณะเรียลไทม์นะครับแต่ทางผมเองผมจะรู้ว่าผมคือใครและทำอะไรอยู่ประมาณผลของการทำก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดต้องขอพระคุณกันทุกยูนิตนะ30,000กว่าชีวิตที่อยู่ในเป็นสมาชิกถาวรโดยสำนึกนะสมาชิกโดยสำนึกไม่มีค่าจ้างรางวัลท่านที่ติดตามactivity ของโรงเงาะจะเป็นเรื่องสมมือเปล่ารักษาผู้คนรักษามนุษย์ที่ทำกันมาเยอะแยะแล้วก็รวมทั้งสลายเมฆหยุดฝนทำให้ฝนตกอะไรต่างๆก็ทำมาแล้วสลายหิมะก็ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งทำให้ฝนตกผ่านวิชาฟิสิกส์สลายเมฆหยุดฝนก็ทำวิชาฟิสิกส์เหมือนกันที่ประเทศไทยส่วนหิมะมันต้องออกนอกพื้นที่นอกจากจะไปประสบความสำเร็จที่ฮอกไกโดเมื่อปี60แล้วนะปีนี้วันนี้วันที่12ธันวาคม2561นะที่เมืองมูนเมนที่ว่าเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการทดสอบถ้าเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าสุดยอดนะครับที่เขายอมรับกันได้แต่นี่มันเป็นผลงานนะผมเพียงแต่เอ่ยถึงคำว่าวิทยาศาสตร์จริงๆผมใช้หลักการคิดของไอน์สไตน์นะ E กับ MC ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นต่อไปในขอให้ท่านตั้งข้อสังเกตนะฮะสังเกตว่ามันจะมีสัญลักษณ์ตัวหนึ่งเสื้อตัวหนึ่งทำขึ้นมาแล้วใส่เสื้อปิดคำหนึ่งก็คื
e เท่ากับ mc กำลัง2อีกคำนึงคือ l เท่ากับ me me ซึ่งอันว่ามีแปลว่าฉันเนี่ยคือลุงหงอกแต่ตอนนั้นแหละครับส่วนตัว l คือลุงลุงคือลุงหงอกนะโอเคนะมันน่าจดจำครับ l ก็คือลุงก็คือลุงหงอกนี่แหละส่วนตัว m ก็คือ m กับ e คืออันว่ามีแปลว่าฉันลุงหงอกก็คือฉันเองเนี่ยคือนายกายสองพิทักษ์นี่เองนะครับนี่คือคำที่หนึ่งครับต้องจดจำหน่อยก็แล้วกันบอกลูกบอลอีกคำที่สองนั่นก็คือ l เท่ากับl p e นะเราเคยได้ยินแต่ว่า l p g ก็เป็นเชื้อเพลิงในรถในครัวเรือนเนี่ย l p g คือก๊าซ l p g ใช่ไหมอีกคำก็คือของลุงหงอกนะครับ l p e แปลว่าลุงหงอก p คือเพียว e คือ energy ลุงหงอกเพียว energy นั่นเองครับน่าจำนะครับคำพวกนี้เพราะว่าจะต้องใช้ต่อไปมันจะเป็นโลโก้ประจำตัวกันแหละต่อไปนี้นะครับไปที่ไหนอย่างใดก็มันจะเป็นโลโก้ประจำตัวไปนะเอาละนี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวตนไม่ว่าท่านจะฟังทางวิทยุท่านที่เคยฟังรายการวิทยุผมมาตั้งแต่ปี25นะฮะเป็นเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกแต่เวลาเป็นปี25 2เดี๋ยว25 26 2728 29มา40พอเวลา40ปุ๊บมันก็เป็นเรื่องเดี๋ยวนะ25 37เป็นการพบในสิ่งหนึ่งในตัวเองในตัวตนตัวเองนะครับอันนี้ยืนฉี่อยู่กลางอยู่ข้างรถไม่ไรกับดินท่องนาอย่างนั้นก็ได้รู้จักเรื่องของไฟฟ้าสถิตจากความรู้ที่เคยเรียนมาจากเบนจามินแฟรงคลินตอนยืนอยู่ยืนปัสสาวะกันแล้วกันข้างถนนจากนั้นก็ไม่ถึงประมาณบ่ายสามโมงตรงนี้ตอนยืนปัสสาวะประมาณสามโมงนะครับพอเวลาตกประมาณสักหกโมงหนึ่งทุ่มก็ไปทิ้งตัวจะหลับนะฮะประมาณสักไม่เกิน10-15นาทีตอนนี้โลกหมุนใหญ่เลยครับหมุนแบบตัวเองปลิวว่อนออกไปนอกโลกเลยกับแบบความรู้สึกเป็นมีฟีลลิ่งจริงเนี่ยก็เลยให้ชื่อคลิปนั้นว่าภาวะหลุดโลกก็อยากจะให้ไปดูครับภาวะหลุดโลกนั้นเป็นปฐมบทนะของลุงหงอกที่มานั่งพูดยืนพูดตรงนี้นะครับนะเป็นปฐมบทนะครับน่าสนใจมากตรงนั้นมันเป็นหัวเชื้อเลยนะครับบอกถึงภาวะหลุดโลกมันจะบอกถึงทางด้านคำว่าอัตตากับอนัตตาเนี่ยครับสภาวะพระนิพพานเนี่ยครับจะบอกให้เสร็จสรรพตัวนั้นนะฮะเอากลับมาถึงมันเป็นความสามารถในความสามารถที่ก่อให้เกิดประโยชน์ผมเชื่อมั่นนะครับว่าจะก่อเกิดกับมวลมนุษยชาตินะฮะในส่วนตัวตนที่มีอยู่ในขณะนี้ขนาดณวันนี้ค่อนข้างจะลงตัวไปหมดนะก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์เต็มที่ต่อไปก็ต้องทำงานในรูปแบบที่มันเป็นสากลมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นท่านใดติดตามในเรื่องของสุขภาพก็ขอให้เกาะติดในเรื่องของ Face Live แล้วก็ YouTube Live ด้วยนะครับเกาะติดตรงนั้นส่วนทางด้าน YouTube บ้านเราทีวีนี่มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเป็นผลงานนะฮะมากองอยู่ตรงนี้แหละทั้งหมดมัน 8,000 กว่าคลิปแล้วมั้งตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยดูไปติดตามไปเรื่อยทีน้อยสอนน้อยโดยที่เรื่องราวของสมาธิจิตผมให้ไปเยอะมากไม่เคยปิดบังสิ่งนี้เพราะว่าเป็นหน้าที่รู้และต้องบอกประมาณนั้นครับเป็นหน้าที่ต้องรู้และต้องบอกไปผ่านภาษาแล้วกับกิริยาลุงออกเพราะนั้นอย่ามาถือสาอากับกิริยาของลุงออกจนเกินเหตุเกินปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสูบบุหรี่สูบยาต่างๆทำอะไรผมไม่ได้หรอกไอ้ที่บอกว่ามารุมมาเสงมันมีเมวรกาจอคุณลุงหงอกจะเกิดมาปราบโดยเฉพาะบอกให้เลยท้าทายด้วยปราบโดยเฉพาะด้วยไอ้ที่บอกว่า HIV AIDS ก็ปราบเฉพาะเหมือนกันบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วก็ใช้คำว่าอากาศทุกอะตอมเป็นยาน้ำทุกอย่างเป็นยายาทุกเม็ดเป็นพิษไม่เคยเปลี่ยนคำพูดมา20กว่าปียาทุกเม็ดเป็นพิษจะเป็นยากินยาทายาฉีดขึ้นมาเคมีเป็นพิษหมดเพราะฉะนั้นขอให้ยึดตัวนี้เป็นหลักแล้วกลับมาสู่ธรรมชาติกันนี่แหละครับอย่าลืมบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเป้าหมายให้ก้องเราแล้วก็วางเอาไว้ในการที่จะทำงานต่อไปส่วนคำว่าปรัชญาชีวิตเนี่ยตัวนั้นก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติอันนั้นทางวิทยุก็สามารถรักษาผู้คนผ่านเสียงผ่านโทรศัพท์
นวัตถุสิ่งที่นั้นต่อไปก็ผมจะรู้เห็นว่าจะต้องไปทำรายการในรูปแบบที่มันค่อนข้างจะโอเวอร์เวอร์แน่ๆเลยเพราะผมจะรู้ว่าผมมีอะไรอยู่ในสิ่งที่ผมมีที่จะให้ผู้คนผ่านหน้าจอจะเป็นกระแสหลักทีวีหลักของบ้านเมืองเราจะพยายามเสนอตัวไปทำงานตรงนั้นให้มันเกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วไปแบบฟรีๆเนี่ยฟรีทีวีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องให้กันไอ้สิ่งเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่เฉพาะเลยเอาละก็ถือโอกาสมาเล่าในจุดนี้ให้ฟังเมืองที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากสลายเมฆอยู่มีมะเมื่อไม่มีเมฆจ้าไม่มีเมฆเห็นดวงดาวตลอดหิมะมันจะที่ไหนมาตกที่ไหนนั่นก็เป็นต้นเหตุหิมะมาจากเมฆเมฆมาจากอะไรที่เนี่ยไอ้ส่วนที่เคยจดจำฝนมาจากเมฆเมฆมาเจอไอ้น้ำอะไรต่างเป็นฝนตกลงมาเนี่ยพอแล้วครับเรื่องนั้นไม่ใช่แล้วนะครับลุงหงส์เนี่ยเป็นคนเขียนหนังสือพวกนี้เอาไว้ที่จะหักล้างที่มันโรงความรู้เก่าๆที่มันผ่านมาแน่ๆนะยืนยันว่าลุงหงส์เป็นคนเขียนหนังสือพวกนี้ในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะแต่เขียนแน่นอนนะครับเรื่องทั้งโดยคนยิ่งจิตที่รู้ตัวเองในรูปแบบของพุทธปรัชญาหรือว่าปัญญาพระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกนั้นจะเอามาใช้กันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับนะต่อไปอนาคตบอกให้ทราบนะเรื่องศาสนาเนี่ยมันกลายเป็นจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นต่อไปก็จะมาถ้าเป็นศาสนาก็เป็นศาสนากลางนะครับคนทั้งโลกนะครับถ้าเป็นศาสนาศาสนากลางศาสนาของมนุษยชาติก็แล้วกันนะหรือแม้แต่ไอน์สไตน์ก็บอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งจักรวาลนะครับก็แปลว่าจักรวาลนี้ศาสนาพุทธนั่นนะครับเป็นศาสนาที่เข้าถึงได้จับต้องได้ในส่วนที่เป็นตัวตนเป็นปัจจตังโดยแท้นะครับทำไมผมถึงโยงใส่ไอน์สไตน์จังนะครับสุดท้ายในการสลายเมฆหยุดฝนทำให้ฝนตกสามารถฝนสลายหิมะผมก็ใช้อธิบายของหลักไอน์สไตน์ประการ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2นั่นนะครับแต่ผมรู้ไอน์สไตน์ทำไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เขาทำไม่ได้ทั้งหมดมีอยู่4เวอร์ชันนะ4บริบทนะก็ค่อยๆติดตามมาครับถึงจุดหนึ่งทำไมทุกคนบอกว่าสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2เป็นสมการรวมโลกเพราะมันพิสูจน์การกระทำมันทำไม่ได้นะก็แค่นั้นเองนะผมก็อธิบายผ่านสมการเท่านั้นนะครับแต่ผมทำได้จริงๆนะมันก็มาต่างกันตรงนี้แหละครับผมจึงใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ก็ฝากกันเอาไว้นะองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ต่อไปเรื่องของลุงอ๋อยต้องนั่งเขียนหนังสือกันจริงนะเพราะฉะนั้นการที่จะมารักษาผู้คนให้เหมือนที่เคยผ่านมาต้องบอกตามตรงนะว่าอย่าเหนี่ยวรั้งผมเลยครับท่านที่เคยติดตามมาแล้วผมก็ไม่เคยปฏิเสธใครสักคนหนึ่งนะฮะจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตคนเฒ่าชราแก่ชราตัวเนื้อตัวเหม็นอะไรต่างๆนะผมก็เคยรังเกียจสักนิดเดียวนะสังเกตนะแอคทิวิตี้ผมก็ถ่ายทำให้ดูอยู่แล้วนะครับไม่ใช่มาเสแสร้งแกล้งทำนิดเดียวก็ไม่เคยมีทำด้วยใจเกินร้อยจริงๆนะมือไม่ต้องใช้ถุงอะไรต่างมาสวมเลยเพราะว่าผมรู้ไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าเชื้อโรคนะครับคำว่าเชื้อโรคเนี่ยผมไม่ยอมรับเด็ดขาด 100% เกิดอาหารครับมีแต่สัตว์โลกตัวเล็กต้องพึ่งสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่ก็ต้องเข้าใจสัตว์ตัวเล็กเพราะฉะนั้นอย่าทำลายกันนะครับรู้จักกระลุงหอก็ฝากไว้มากหนึ่งอย่าด่าห้ามด่าสองห้ามฆ่าสามห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเรารู้จักลุงออกนี่คือบรมศีลนะครับมีไม่กี่คำนะฮะจะเป็นศีล227อะไรต่าง311อะไรต่างก็ว่ามาอยู่ตรงนี้เองครับคนเราไม่ด่าไม่ฆ่าไม่ถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราเขาจะไปเคาะกันไปตีไปทำไมนะไม่มีนี่คือการสร้างปัจเจกบุคคลให้เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์โลกเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ผมถึงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษเปลี่ยนฉะนั้นศตวรรษนี้เนี่ยเป็นศตวรรษที่เรื่องราวคนที่ไม่รู้จักกายใจจิตสมบูรณ์บริบูรณ์จะเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดนะแจ้งเพื่อกรุณาทราบถ้าผู้ใดก็ตามที่ไม่รู้จักกายใจจิตจะเป็นการแยกหรือความสัมพันธ์ของกันและกันนะครับถ้าไม่รู้จักไม่สัมพันธ์ไม่ได้ก็จะเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดอะไรกันพยายามติดตามเอาดูเอาก็มีแล้วก็ใส่ในยูทูบบ้านเราทีวีเป็นหัวใจของการทำงานของคณะทำงานของเรานะฮะทั้งหมด4-5คนนะครับ
ดีต่อการความจริงที่มันผ่านมาก็สงสารแต่คนเดินตามบอกตามตรงเลยครับแล้วก็ทุ่มเทอาสาสมัครกันทุกคนพอเวลาได้รับมอบหมายหน้าที่ในระดับที่ไหนๆเขาก็ทำงานได้อย่างเต็มประตูหมายถึงว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับก็ยินดีแล้วถือว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นพูดจานะวันนี้สถานนี้ถือว่าเป็นการสรุปโดยรวมฉบับย่อๆกี่ปีแล้วที่ทำมาเนี่ยไม่รู้ตั้งแต่รู้เรื่องนี้วันที่1มกราคมปี37จะมัน23ปีเต็มๆไปแล้วนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะครับว่าประสบการณ์ตรงแค่ไหนจะเป็นทางโลกจะเป็นทางธรรมจะเป็นเรื่องราวของสมาธิจะแบบเวอร์ชั่นไหนก็สามารถที่จะอธิบายได้หมดทุกๆมิติโดยการผสมผสานแบบบูรณาการกันนะครับไม่แยกเป็นสัดส่วนนะครับแบบจะเป็นวิทยาศาสตร์ก็รวมพุทธศาสนาพุทธศาสตร์ได้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์แน่ๆคือวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติแน่นอนนะครับตอนนี้ไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาธรรมชาติถูกวิทยาศาสตร์ทำลายจิตศาสตร์ต้องมาปกป้องคุ้มครองหรือว่าป้องกันไม่ให้ถูกทำลายต่อไปหรือมันก็คงจะยากนะถึงจะยากก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่โอเคไหมครับแต่ที่เนี่ย ก็ยืนยันนะต่อไปก็คงจะไปทำให้ฝนตกกันทะเลทรายในรูปแบบไม่ใช่เป็นธรรมดาแล้วครับทีนี้สลายหิมะได้แน่นอนทำให้ฝนตกได้แน่นอนนะแล้วก็สลายเป็นฝนได้แน่นอนก็เหลือแต่เมริเคนนี่เนี่ยกับไต้ฝุ่นทอร์นาโดนะฮะถ้าจะเหลือนะครับก็คือตรงนั้นเองนะครับนอกนั้นก็ผ่านมาหมดเรียบร้อยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบแน่นอนอนาคตก็คือเรื่องของเมริเคนนะบอกให้ทราบไว้นะครับว่าศักยภาพส่วนตัวสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดพายุรุนแรงได้ไหมเป็นคำถามครับเป็นคำถามมันก็คงจะไม่เหนือบาดกว่าแรงนะครับในการที่จะปฏิบัติการเชิงแบบนี้เพราะว่าผมจะรู้กลไกของธรรมชาติรู้กลไกที่ธรรมชาติเป็นทำงานผสมผสานกันเป็นแบบองคาพยพในรูปแบบของอัตโนมัตินะครับก็พยายามเล่าให้ฟังนะฮะส่วนทางด้านในใจเนี่ยเรื่องของเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็อยากจะบรรยายให้กับนักบวชทั้งหมดฟังนะฮะว่า เรื่องการจินไตมีบันทึกในพระธรรมปิฎกแต่ไม่เคยมีใครมาพูดมาจาว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะคงจะต้องเสนองานนี้ให้กับทางด้านฝ่ายศาสนาก็ อธิบายความตรงนี้ดูซิว่าท่านจะเห็นเป็นยังไงนะครับก็อยากจะอธิบายมันจะได้สืบสานกันไปได้มิฉะนั้นมันก็จะเกิดช่องว่างกันนะครับจะเกิดช่องว่างเพราะไหนๆผมก็พยายามบอกว่า ลุงเงาะเป็นลูกชาวนาเต็มขั้นนะฮะไม่ใช่พูดแต่ปากนะทำนาทุกเม็ดนะฮะด้วยทำแต่ไถนะครับทำไถทำไถฝึกควายเข้าตาไถสารพัดไถทั้งดำทั้งเกี่ยวหมดแล้วฮะทำกันแบบลงมือจริงเป็นการปฏิบัติที่แท้นะฮะถ้าวิทยาศาสตร์ก็ทดลองทดอะไรต่างสารพัดรูปแบบนั่นก็คือเรื่องของชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นผู้ใจนะครับอันที่สองคือสิทธิพระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังก็คือมาบอกนะครับมีแล้วจึงทำให้เห็นให้ดูให้รู้ให้เห็นมีแล้วจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั้นมาถึงวันนี้ลุงหมอบอกว่าไม่เสียของแน่นอนพระองค์กับใครโปรดรับทราบในตรงนี้ครับโทษและประจักษ์ทุกที่ผมจะต้องยึดตันไหมผมจะรู้ว่าเคยอะไรสนับสนุนทางตรงและทางอ้อมผมมาให้ผู้สิคนั่นนะนี่แหละครับว่า
ทุกชีวิตเป็นค่าเท่ากันใช้กันมาตลอดคำพูดนี้และใครก็ตามที่มีความรู้สึกหรือคิดแบ่งชั้นบรรณะอยู่นะครับโดยผมยิ่งผู้ปกครองที่เพียงในวาสนาเนี่ยตรวจกลับคุยคิดใหม่ได้แล้วครับมิฉะนั้นเราถูกธรรมชาติลงโทษแน่ๆนะครับกฎธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมนะครับกฎแห่งกรรมกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเจอแน่นอนผมบอกให้เจอแน่ๆด้วยครับคอยดูกันละกันท่านที่อยู่หน้าจอทุกโลกครับบุคคลที่มีอำนาจวาสนาใดคอยดูจะร่วงเหมือนกับมะม่วงถูกพายุพัดกันละร่วงหล่นกันตกตับๆเลยครับนะมันควรจะเป็นใครกันบ้างผมไม่ทราบนะครับก็ถือโอกาสพูดจาแบบกว้างๆเอาไว้นะครับขอให้ท่านใดเป็นคนดีสุขชุบและขอสังคมอย่าเปรียบกันนะสังคมมาเปรียบกันจะเกินไปผมก็จะ14ปีแล้วก็รู้เรื่องแต่มาเยอะเหมือนกันไม่อยากจะไม่เคยขึ้นไม่จะเป็นใครตามต้องขอให้ท่านที่ช่วยราชการครับได้นะครับพวกผมจะรู้สามคำนี้อย่างโฉมขึ้นในส่วนตัวของผมนะครับเมื่อรู้แล้วก็ทำในทางที่ไม่มีใครรู้เห็นมันก็ทำมาตลอดไม่ต้องบอกใครแต่เวลาทำให้กับผู้ก็รู้มันก็ต้องได้เห็นต้องได้รู้นี่ครับถึงเวลาแขกไว้ทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเรื่องของธรรมใดๆที่ท่านส่งเสริมผมก็ให้จะเป็นข้าวหนึ่งเม็ดจะเป็นน้ำหนึ่งแก้วหนึ่งขวดจะเป็นปัจจัยทั้งตรงทางอ้อมจะผ่านมือจะผ่านซองจะผ่านบัญชีธนาคารก็ยินดีน้อมรับผมเองได้ทำงานในสิ่งนี้เกิดประโยชน์ตลอดไว้ตั้งแต่ไม่ส่งมากในปุ่นนี้ชีวิตยังหลงเหลืออยู่ผมยังรู้ใจชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ผมจะรู้ตัวไม่น้อยกว่า120 5 26 7 27ปีชีวิตผมเหลืออีก126 27ปีเพราะฉะนั้นน่าจะ100ปีก็คือ1ศตวรรษเนาะก็คงจะคนทั้งโลกนะคงจะรู้นะเพราะว่ามันสื่อสารไปแล้วนี่มันโอ้โหกว้างไกลมากเกิดต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาด้วยนะครับขอบคุณมากที่ทำให้คนคนหนึ่งสิ้นหน่วยที่สุดผมใช้คำว่าตัวผมเองจะมีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสนะเมื่อเวลาเกิดในโลกใบนี้เล็กนิดเดียวเนี่ยแต่มันมีผลกันมากมายมหาศาลคำพูดอย่างนี้ไม่เพียงว่าพูดในโลกนี้แหละครับมีลูกหอกคนเดียวที่พูดกันมาตลอดอีกอันนึงคือเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพร้อมกับโลกใบนี้เกิดพร้อมกันเลยจะรู้ทุกตัวเกิดพร้อมกันมาอยู่ในโลกใบนี้มันอยู่ในบทคำสอนของพุทธศาสนาคือสารสวดพระภูมินั่นเองครับสิ่งนั้นก็ต้องพระเจ้าถือว่าแน่มากสุดยอดความแน่นะครับนะส่วนหลักทางคำสอนของปฏิสุบานมันเกินโลกนะครับตอนนั้นมันเกินโลกหรือเกินนะครับมันเป็นเอกภพไปแล้วนะตรงนั้นนะครับบอกทราบไว้ปฏิสุบานมันคือเป็นหัวข้อธรรมในดับเอกภพนะครับจะบอกไม่ทราบนะครับกฎพระไตรลักษณ์เกิดมาตั้งแต่นู่นนะครับบิ๊กแบงนู่นนะครับบอกไม่ทราบนะนั่นคือกฎพระไตรลักษณ์ออกมาจากที่นู่นนะครับเพราะฉะนั้นท่าน